ันนี้ถ้าเราอยากจะทำทานเองที่บ้านทำจำหน่ายนะคะเราอาจจะใช้แก้วนะคะแก้วที่เรามีอยู่นะคะอาจจะเป็นแก้วสี่เหลี่ยมนะคะหรือจะเป็นพิมพ์นะคะเป็นนะเป็นพิมพ์อย่างนี้ก็ได้มีขายอยู่นะคะเป็นถ้วยลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นถ้วยแก้วนะคะท่านผู้ชมมีฝาปิดด้วยใช่ค่ะนะนะคะมีฝาปิดท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำถ้าจะเราจะไปให้ใครหรือจะไปแจกจะไปขายมันก็สะดวกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเป็นถ้วยที่มีฝาโดมลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการประกอบนะคะเมื่อสักครู่อธิบายไปว่าเราจะต้องใช้คุกกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ตัวคุกกี้ใช้ตัวสปองเค้กสปองเค้กเดี๋ยวนุชดูสปองเค้กอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ตัวสปองเค้กค่ะท่านผู้ชมจะใช้กับพิมพ์กับแก้วกับถ้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะสปองเค้กอันนี้เราทำเองใช้เนื้อสวิสโรใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะถ้าเราจะใช้ถ้วยแต่นี่ถ้าเป็นถ้วยแก้วทรงอย่างนี้นะทรงสูงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีตั้งแต่ทรงแคบคือก้นถ้วยจนกระทั่งถึงปากถ้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะต้องตัดเค้กให้ได้หลายขนาดตามขนาดของถ้วยนะคะหรือแก้วที่เราจะใส่ลงไปแต่ถ้าหากเป็นทรงอย่างนี้ก็อาจจะมีแค่2ขนาดหรือถ้าเป็นทรงเหลี่ยมตรงๆก็อาจจะมีขนาดเดียวท่านผู้ชมสามารถที่จะตัดลงไปได้นะคะอันนี้เดี๋ยวนุชตัดออกมานะคะเราจะประกอบให้ดูว่าถ้าเราจะตัดนะคะมันมีหลายขนาดตัดออกมานะคะตัดตัวเล็กนี่ก่อนนะคะวางตัวเค้กลงไปนะคะที่การประกอบนะคะพอใส่เค้กลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็จะเติมในส่วนของกาแฟนะคะกาแฟลงไปนะคะถ้าเป็นคุกกี้ใช่ไหมคะคุกกี้เนี่ยมันแข็งตัวท่านผู้ชมก็จับแล้วก็ชุบลงไปเลยก็ได้นะคะนะคะอันนี้จะใส่เดี๋ยวนุชลองดูถ้วยแก้วนี้ด้วยค่ะจะได้ใส่ลงไปทีเดียวเลยดีไหมคะวางด้านนี้ก็ได้นะคะชั้นที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเราจะเติมในส่วนของส่วนของแก้วของนะคะคุกกี้ตัวเค้กนะคะเสร็จแล้วก็เติมในส่วนของกาแฟลงไปชิ้นเล็กใช่ไหมคะถ้าเป็นคุกกี้เรดี้นะคะบางครั้งก็จะใช้วิธีการจุ่มไปเลยก็ได้แต่ถ้าไม่จุ่มก็ใช้วิธีการตักเอาก็ได้นะคะถ้าใช้วิธีการจุ่มก็จะจุ่มแล้วก็ให้ชุ่มนะคะจุ่มคุกกี้ลงไปให้มันชุ่มนะคะถ้าเป็นเค้กนี่มันจะง่ายหน่อยนะคะเนาะมันจะนิ่มนะคะแต่ถ้าเป็นคุกกี้เลดี้นะคะท่านผู้ชมก็ดูว่าเอาละค่ะตัวนี้นะคะนี่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ชั้นที่เยอะขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องวางชีสลงไปเยอะนะคะใส่ชีสแค่พอบางๆก็จะได้ชั้นของขนมที่เยอะขึ้นชั้นที่หนึ่งนะคะวางคุกกี้หรือตัวเค้กแล้วก็ใส่กาแฟลงไปนะคะพอชั้นที่สองก็จะวางในส่วนของตัวชีสนะคะแล้วก็วางในส่วนของตัวเค้กหรือคุกกี้ครั้งหนึ่งเติมในส่วนของเหล้าลงไปอันนี้อาจจะบางไปนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะอันนี้นะต้องเปลี่ยนนะมันจะเล็กไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวลองดูสิเดี๋ยวไม้เขี่ยออกก็ได้นะคะอันนี้มันจะอาจจะเล็กไปสักนิดนึงแล้วอาจจะออกก็ได้นะคะเดี๋ยวขอวางตรงนี้หน่อยนะคะชิ้นหนาดีกว่ารู้สึกว่าแก้วเราเป็นไงคะแก้วมันใหญ่แก้วมันใหญ่ค่ะมีหลายไซส์เติมในส่วนของกาแฟลงไปนะคะใส่กาแฟลงไปให้มันชุ่มนะคะขนมประเภทนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะคะไม่เหมาะสำหรับเด็กเพราะว่า
กาแฟนี่ก็ค่อนข้างจะเข้มนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเหล้าลงไปด้วยนะคะลดใส่ชั้นดิคนอิตาลีเขาจะเสิร์ฟทีรามิสุหลังอาหารมื้อเย็นนะคะอาจารย์ค่ะนี่เราจะเป็นอิตาลีด้วยนะใช่ค่ะอันนี้เราจะเสิร์ฟหลังอาหารมื้อเย็นเหมือนกันค่ะเกลี่ยให้ทั่วซะนะคะอันนี้อาจจะทานหลายคนนะชิ้นค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้เราจะทำให้ท่านชมดูก็ดูเป็นถ้วยก็ได้นะคะกาแฟนี่ต้องใส่ให้ชุ่มนะคะชั้นสุดท้ายรู้สึกอันนี้เราจะใส่ครีมหนานะแต่นี้เวลาเราเสิร์ฟจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องหนามากก็ได้นะคะแล้วกันเดี๋ยวนุ๊กตักในส่วนที่สองใส่ชิ้นนู้นต้องใช้วิธีการขอเขย่าหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่งั้นมันตัวชิ้นมันจะไม่ลงด้านข้างถ้วยนะคะรู้สึกว่านี่เป็นไงคะมันมากเลยนะคะมันมากไปหน่อยนะคะเราใจถึงค่ะนะคะอ้าวแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชอันนี้จะเติมเหล้าลงไปใช่ไหมคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบทานนะคะขนมแบบประเภทนี้นะคะก็จะมีส่วนของตัวเค้กอาจจะใช้สปองเค้กนะคะหรือเรียกง่ายๆก็เป็นประเภทแยมโรเนี่ยนะคะรสกาแฟก็ได้หรืออาจจะเป็นคุกกี้ก็ได้นะคะเราจะวางตัวคุกกี้หรือตัวเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเทกาแฟลงไปให้ชุ่มวางในส่วนของตัวครีมใช่ไหมคะวางสลับกันอย่างนี้นะคะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของตัวโกโก้โกโก้สำหรับโรยหน้านะคะค่ะนะคะนุ่นเกลี่ยนิดนึงนะคะถ้วยนี้ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมทุกทีนะคะเดี๋ยวแบ่งครีมมาตัวครีมนะคะถ้าท่านผู้ชมใส่เหล้าลงไปมันจะอ่อนตัวนะคะใช้วิธีการใส่เหล้าหวานลงไปในส่วนของกาแฟก็จะดีนะคะนุชค่ะใช่ค่ะ นะคะมันทำให้ครีมเนียนกว่านะคะเพราะว่าพอเราใส่เหล้าลงไปในตัวชีสเนี่ยมันจะเหลวนะคะมันจะอ่อนตัวนะคะแต่ว่าเวลาเข้าตู้เย็นแล้วก็จะดีนะคะอาจจะสะดวกสำหรับการใส่ลงไปในถ้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเนื้อจะดูเหมือนจะหยาบกว่าดูจะหยาบกว่านิดนึงนะคะเอาละค่ะจะใส่ตัวคุกกี้ลงไปชั้นที่สองนะคะชั้นล่างตัวเค้กหรือตัวคุกกี้แล้วก็เติมในส่วนของกาแฟลงไปนะคะถ้าลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะจุ่มลงไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแช่ลงไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นไงคะค่อนข้างจะนิ่มนะคะคุกกี้ก็มีแบบเหมือนฟองอากาศแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้มันไม่สะดวกนะคะบางทีเราจะจับจะอะไรมันไม่สะดวกท่านผู้ชมก็อาจจะใช้ในส่วนของตัวกาแฟตักราดลงไปเลยก็ได้นะคะหรือไม่จริงก็ต้องใช้ไม้เสียบนะคะใช้ซ่อมจิ้มก็ได้นะคะจุ่ม
ตัวคุกกี้ลงไปนะคะในน้ำกาแฟพอมันชุ่มดีแล้วแล้วก็เอามาใส่ถ้วยนะคะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมทำใส่ถาดก็เอากาแฟน้ำกาแฟเทใส่ก้นถาดไปก่อนก็ได้แล้วก็วางตัวคุกกี้แต่ถ้าหากเป็นตัวเค้กท่านผู้ชมวางตัวเค้กไปก่อนก็ได้เพราะเค้กมันจะนุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยตักน้ำกาแฟราดลงไปนะคะใส่ตัวชีสนะคะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าด้วยผงโทโก้นะคะอันนี้ทำง่ายนะท่านผู้ชมทำง่ายแต่ว่าทุนจะสูงต้นทุนค่อนข้างสูงค่ะเราจะเห็นว่าเวลาเราไปทานตามร้านอาหารของร้านอาหารจะเลี่ยนนะคะเราจะใช้วิธีการจับถ้วยเนี่ยเคาะออกมาสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเบาๆนะคะหรือแก้วลักษณะแบบนี้นะคะเคาะก้นนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวครีมนะคะตกเอาละค่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่อนในส่วนของตัวโกโก้นะคะใส่ลงไปนะคะค่ะที่ร่อนอยู่ด้านนี้ค่ะเดี๋ยวนุ่นเอาช้อนมานิดหนึ่งช้อนในดินชักนะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของทีรามิสุนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะคะหนึ่งชงกาแฟนะคะใช้กาแฟดำนะคะใช้ผงกาแฟชงกับน้ำร้อนนะคะตอนนี้นะคะพอชงกับน้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเหล้าหวานเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเติมลงไปในส่วนของกาแฟเลยก็ได้ก็จะทำให้กาแฟเนี่ยมีกลิ่นหอมมากใช่นะคะพอเราได้ในส่วนของกาแฟพักไว้นะคะก็จะมาตีในส่วนของไข่แดงไข่แดงเนี่ยทำได้สองอย่างคือทำให้ไข่สุกหรือบางท่านบอกว่าทานไข่ดิบก็ได้ก็แล้วแต่นะคะถ้าใช้วิธีการทำไข่สุกก็คือตีไข่กับน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ไปอังในน้ำร้อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชีสมาคาโบเน่ที่เราคนหรือตีให้เนียนแล้วผสมให้เข้ากันนะคะเวลาเราจะมาประกอบนะคะก็คืออาจจะมีตัวคุกกี้หรือตัวเค้กวางลงไปที่ก้นพิมพ์ใส่เหล้าที่ผสมกับน้ำกาแฟใช่ไหมคะใส่ให้ชุ่มเสร็จแล้วก็สลับด้วยตัวชีสตัวเค้กหรือตัวคุกกี้ใส่กาแฟแล้วก็ตัวชีสสุดท้ายแล้วก็จะมาร่อนในส่วนของโกโก้ใส่ลงไปนะคะอันนี้ต้องขยับออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวนุชช่วยอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมของเราค่ะอุปกรณ์เสริมแบบมีการอุปกรณ์เสริมอันนี้อุปกรณ์เสริมก็คือกลัวผงโกโก้มันจะหกไปด้านล่างนะคะใส่โกโก้ลงไปบนที่ร่อนแป้งก็ได้เล็กๆนะคะเคาะใส่ลงไปนะคะอาจจะตัดกระดาษให้เล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะขนาดป้องกันแล้วยังมีหกลงไปนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดก็ได้เดี๋ยวนี้เราแยกไว้ก่อนนะคะในส่วนของที่เป็นแก้วนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่อนใส่ลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดปากแก้วก็แล้วกันนะคะก็ร่อนแค่พอทั่วด้านหน้านะคะนะคะเดี๋ยวที่เป็นแก้วนะคะอันนี้ขนาดมีอุปกรณ์เสริมยังเลอะเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะผงโกโก้นะคะเวลาเจอลมเจออะไรมันจะกระจายออกมานะคะร่อนให้ทั่วหน้าโกโก้ก็มีส่วนสำคัญนะคะถ้าเราเลือกโกโก้ชนิดดีนะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเรากระดาษเช็ดสักนิดนึงอันนี้เวลาเราดูนะคะว่าเวลาเราจะจัดเสิร์ฟท่านผู้ชมหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการจะจัดเสิร์ฟลักษณะของทีรามิสุต้องอยู่ในความเย็นต้องเข้าตู้เย็นซะก่อนนะคะ
ร่อนโกโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็นำไปแช่เย็นก็ได้หรือบางท่านทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ร่อนโกโก้นำไปแช่เย็นนะคะประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงจนกระทั่งส่วนของตัวเค้กนี้เย็นสนิทนะคะแล้วเราถึงจะจัดเสิร์ฟค่ะโดยการนำมาร่อนนะคะใส่อันนี้นะคะโทษทีนะคะอันนี้ถ้วยนี้ต้องรูปร่างใหญ่นะคะพอที่จะทานถ้วยนี้หมดเพราะฉะนั้นถ้าคนตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะทานไม่หมดก็ได้นะคะในส่วนของที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็มาปิดฝาด้วยอะไรกับฝานะคะอะไรกันท่านผู้ชมจะสังเกตนะคะถ้าหากเราร่อนผงโกโก้แล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะความชื้นจากตัวขนมก็จะทำให้โกโก้เนี่ยมันใสลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเสิร์ฟนะคะถ้าจะให้สวยเป็นผงโกโก้ไม่ใสนะคะก็จะแช่เย็นให้สนิทซะก่อนเวลาจะเสิร์ฟถึงจะร่อนในส่วนของผงโกโก้ใส่ลงไปนะคะเราก็เห็นว่าทีรามิสุนะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่าไม่ใช่ขนมของประเทศบ้านเรานะคะแต่ว่านะคะบ้านเราก็มีต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดร้านหรือนำมาทำจำหน่ายนะคะเราเห็นว่าถ้าหากเราจะต้องไปซื้อเขาทานนะคะหรือจะซื้อไปฝากคนอื่นเนี่ยถ้วยหนึ่งนุชก็ราคาค่อนข้างสูงถ้าถ้วยขนาดนี้อย่างถ้วยขนาดนี้นะคะหัวหินเนี่ยก็หัวหินประมาณสักร้อยกว่าบาท120-150นะคะสำหรับหัวหินเนี่ยบางทีก็จะตัดขายเป็นชิ้นแล้วก็ใส่กล่องเหมือนกันนะคะแต่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าท่านผู้ชมจะตัดเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะสะดวกในการขายในการมอบไปให้ใครนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งตัดอีกนะคะเสริมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องการที่จะทำทีรามิสุนะคะหนึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเตรียมในส่วนของตัวเค้กสปองเค้กก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อคุกกี้เลดี้เลดี้ซิงเกอร์ตัวนั้นก็ห่อหนึ่งก็แหละก็เกือบ200ค่ะเกือบ200เพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวคุกกี้นี้ก็เพราะว่าเราซื้อจากร้านที่เขาทำพวกทีรามิสุเนี่ยนะคะราคามันจะสูงเพราะฉะนั้นเราก็หันมาปรับมาเป็นใช้สปองเค้กสูตรที่เราให้ไว้ถ้าท่านผู้ชมมีเอกสารอยู่ในมือนะคะก็จะมีสูตรของสปองเค้กไว้ให้ท่านผู้ชมก็ทำรสกาแฟก็ได้หรือจะทำรสวานิลาก็ได้นะคะในส่วนของทีรามิสุวันนี้นะคะเราใช้กาแฟดำ1ถ้วยครึ่งนะคะโดยการใช้น้ำร้อนนะคะ1ถ้วยครึ่งผสมกับตัวกาแฟนะคะ50กรัมค่ะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ก็ได้นะคะ50กรัมชงเข้าด้วยกันพักไว้นะคะให้เย็นหรือจะให้อุ่นๆก็ได้ในส่วนของไข่ไก่เลือกไข่ที่ใหม่สดนะคะจะได้ไข่แดงที่กลมนูนเราก็จะนำเฉพาะในส่วนของไข่แดงมาตีให้ขึ้นฟูนะคะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยนี่ก็50กรัมนะคะตีไข่แดงกับน้ำตาลไอซิ่งถ้าจะให้ดีปลอดภัยนะคะก็ใช้น้ำร้อนนะคะแช่ลงไปหรืออังไปทำให้ไข่เนี่ยสุกนะคะหลังจากนั้นแล้วในส่วนของเหล้าหวานครึ่งถ้วยเนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีเหล้าหวานท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหาซื้อเหล้าแดงก็ได้กลิ่นรำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะในส่วนของเหล้าเนี่ยเราจะใส่ได้2อย่างคืออาจจะใส่ลงไปในส่วนของไข่แดงที่ตีกับน้ำตาลไอซิ่งหรือบางท่านอาจจะไปผสมกับในส่วนของน้ำกาแฟก็ได้แล้วแต่จะชอบวิธีไหนนะคะหลังจากที่เราตีไข่แดงน้ำตาลไอซิ่งแล้วนะคะในส่วนของชีสมาคาโปเน่450กรัมค่ะลักษณะของชีสประเภทนี้นะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิ4ประมาณ4องศานะคะไม่ต้องฟรีซนะคะไม่ต้องเข้าตู้ช่างแข็งใช่ค่ะตีชีสมาคาโปเน่ให้อ่อนตัวแล้วก็ไปผสมรวมกับไข่แดงในส่วนของวิปปิ้งครีม1ถ้วยค่ะท่านผู้ชมก็ตีแยกทางหางออกมานะคะจนกระทั่งตัววิปปิ้งครีมนี้ข้นแล้วก็ขึ้นฟูค่ะแล้วถึงจะนำมาผสมกับไข่แดงกับชีสมาคาโปเน่คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาดูวิธีการประกอบละใช่ไหมคะเราได้ตัวกาแฟดำได้ตัวครีมแล้ววิธีการประกอบนะคะถ้าลักษณะในถ้วยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ชั้นล่างก็จะเป็นตัวสปองเค้กสปองเค้กหรืออาจจะเป็นคุกกี้ก็ได้นะคะวางลงไปใส่กาแฟน้ำกาแฟดำลงไปนะคะให้ชุ่มหลังจากนั้นแล้วก็ชั้นที่2เติมในส่วนของชีสที่เราผสมไว้นะคะ
ชั้นที่3ก็จะเป็นตัวสปองเค้กอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ใส่เหล้าลงไปเหล้าที่ผสมกับกาแฟนะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมชีสลงไปจนกระทั่งเราพอใจหรือจนกระทั่งมันเต็มถ้วยหรือจะเสร็จ3ส่วน4ของถ้วยนะคะนำไปเข้าตู้เย็นให้อยู่ตัวค่ะก่อนเสิร์ฟเราจะโรยด้วยผงโกโก้นะคะค่ะนะคะร่อนใส่ลงไปลักษณะของผงโกโก้ก็จะเป็นสียังเป็นสีที่ไม่โดนความชื้นนะคะก็จะเป็นผงน่าทานแต่ถ้าท่านผู้ชมทิ้งไว้เดี๋ยวดูตัวอย่างดูตัวอย่างอยากให้ดูตัวอย่างว่าถ้าหากเราร่อนแล้วทิ้งไว้นะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาดูตัวอย่างว่าถ้าเราร่อนแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะลักษณะของตัวผงโกโก้ท่านผู้ชมเห็นว่าจะโดนความชื้นสีก็จะเปลี่ยนค่ะใช่นะคะจะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะแช่ตู้เย็นให้ได้ที่ซะก่อนเสิร์ฟถึงจะโรยผงโกโก้วันนี้นะให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ได้แทนที่เราจะตัดเค้กธรรมดาเราก็ใช้ทีละพิเศษที่ดูพิเศษขึ้นใช่นะคะแต่ว่าคนทานก็ต้องระวังนะคะมีทั้งกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นนะคะแล้วก็มีทั้งส่วนของแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่ามันเป็นอาหารเป็นขนมนะคะเพื่อสุขภาพเนี่ยเราทานไม่มากก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ทีรามิสุเป็นเค้กวันเกิดก็ได้นะคะถ้าหากเราจะใช้นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ว่าไม่ควรจะเป็นวันเกิดเด็กๆควรจะเป็นวันเกิดของผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีส่วนตกแต่งอย่างอื่นบ้างเล็กน้อยอาจจะมีผลไม้สวยๆตกแต่งไว้ด้านข้างก็ได้นะคะสำหรับวันเด็กปีนี้นะคะเด็กๆก็ควรไม่ควรจะทานอะไรที่มีของมึนเมาปนอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเค้กประเภทอื่นๆก็ได้อย่างเช่นเค้กใบเตยหน้าไฟทองต้องรอสัปดาห์หน้าแล้วใช่ไหมคะค่ะปีนี้นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์12มกราคมนะคะเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติของทุกปีนะคะปีนี้คำขวัญวันเด็กว่าไงคะนุชก็สามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนะคะค่ะสำหรับเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะคำขวัญวันเด็กปีนี้นะคะสามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนะคะสำหรับเด็กๆ เราก็ฝากไว้นะคะถ้าหากท่านมีความสามัคคีนะคะในวันนี้นะคะอยู่ตั้งแต่วัยในวัยเด็กพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะในเรื่องของการแตกแยกก็คงจะไม่มีนะคะมีวินัยนะคะในเรื่องของการมีวินัยเนี่ยไม่ว่าจะมีวินัยที่บ้านวินัยที่โรงเรียนวินัยในที่ทำงานก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะเชิดชูคุณธรรมนะคะคนเราจะเป็นคนดีได้นะคะก็ต้องมีคุณธรรมนะคะประจำชีวิตประจำใจนะคะก็ฝากไว้สำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเราก็ยังใช้คำขวัญวันเด็กได้ตลอดไปนะคะสำหรับครัวการซีวันนี้เราก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เราจะพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ